วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในช่วงเวลาที่สงครามยูเครนนั้นกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะทางด้านฝั่งของยูเครนซึ่งทางด้านรัสเซียนั้นใช้ขีปนาวุธและโจมตีเข้าอย่างหนักในหลายแคว้นด้วยกันสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าการที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นตัดสินใจเดินสายระดมการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรบอลติกขณะที่พันธมิตรชาติตะวันตกคนสำคัญอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นยังคงล่าช้าในให้การช่วยเหลือทางทหารซึ่งรวมถึงจรวดยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนที่เข้ามาโจมตียูเครนล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทางการสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าการช่วยเหลือที่สหรัฐส่งให้ยูเครนได้หยุดชะงักลงแล้วหลังจากการประกาศมอบความช่วยเหลือระลอกสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคม2566ทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมที่ตอนนี้ร่างงบประมาณนั้นอยู่ที่สภาคองเกรสก็บอกว่ายังไม่สามารถผ่านออกมาได้โดยระบุว่าความช่วยเหลือที่ทำเนียบขาวสามารถอนุมัติให้กับยูเครนได้ในขณะนี้มันหมดลงแล้วและการส่งให้นั้นเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วหลังจากผ่านแพ็กเกจความช่วยเหลือระลอกสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมาโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยังเน้นย้ำด้วยนะครับว่าสภาคองเกรสควรอนุมัติร่างความช่วยเหลือที่ทำเนียบขาวเสนอโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะวันที่รัสเซียนั้นกำลังยกระดับการโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนร่างงบประมาณการสนับสนุนยูเครนมูลค่า 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอต่อสภาคองเกรสตกอยู่ในภาวะชะงักกันมานานกว่า1เดือนแล้วหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันโหวตคว่ำไปเพื่อต่อรองให้พรรคเดโมแครตยอมรับปรับรายละเอียดนโยบายด้านความมั่นคงชายแดนที่ผนวกอยู่ในร่างฉบับเดียวกันให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทำเนียบขาวมักออกมากดดันให้สภาคองเกรสผ่านร่างก่อนที่ความช่วยเหลืองวดสุดท้ายนั้นจะหมดลงไปแต่สมาชิกสภาพรรครีพับลิกันและเดโมแครตนั้นไม่สามารถหาข้อตกลงที่พอใจกันได้จนทำให้การเจรจาปรับร่างความช่วยเหลือลากยาวมาจนถึงปี2567นี้สมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเริ่มกลับมาเจรจาและเตรียมพิจารณารายละเอียดร่างดังกล่าวอีกครั้งหลังจากที่สภาคองเกรสกลับมาเปิดทำการเมื่อวันที่8มกราคม2567อย่างไรก็ตามเจมส์แลงฟอร์ดสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดเจรจาร่างหลักก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ายังมีหลายประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาของทั้งสองฝ่ายนั้นยังเห็นไม่ตรงกันขณะเดียวกันนั้นพันธมิตรอีกรายอย่างสหภาพยุโรปยังไม่สามารถอนุมัติความช่วยเหลือมูลค่า 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้เนื่องจากว่าฮังการีนั้นยังคงมติคัดค้านอยู่โดยคณะมนตรียุโรปซึ่งเป็นที่ประชุมของผู้นำชาติสหภาพยุโรปและประธานคณะกรรมการยุโรปนั้นจะลงมติกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้สัญญาณว่าชาติพันธมิตรรายใหญ่ของยูเครนอาจกำลังตกอยู่ในภาวะล้าสงครามเกิดขึ้นในวันที่รัสเซียนั้นกำลังยกระดับโจมตีทางอากาศทั่วแผ่นดินยูเครนอีกครั้งหนึ่งซึ่งการโจมตีทางอากาศทั่วยูเครนครั้งใหญ่สุดนั้นเริ่มต้นตั้งแต่29ธันวาคม2566ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีใส่ยูเครนทั่วทั้งแผ่นดินมากกว่า300ลูกรวมถึงโดรนมากกว่า200ลำตลอดช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่อย่างไรก็ตามความรุนแรงของการโจมตีนั้นไม่ได้เป็นการเฉพาะจำนวนการโจมตีที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์วิธีการโจมตีของรัสเซียเช่นกันนั่นคือยุทธศาสตร์การโจมตีทางอากาศแบบผสมผสานระหว่างขีปนาวุธและโดรนหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธเหนือเสียงอย่างเจ้าคินซันที่มีความเร็วสูงสุดขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธร่อนโดรนพลีชีพซาเฮสสัญชาติอิหร่านที่มีความเร็วมากกว่าปกติจุดประสงค์คือต้องการทำให้ยากต่อการสกัดและบั่นทอนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนให้อ่อนแรงลงยุทธศาสตร์นี้ดูเหมือนจะเริ่มได้ผลเนื่องจากว่าการโจมตีระลอกใหญ่ทั่วยูเครนและครั้งล่าสุดเนี่ยครับระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนได้เพียงแค่18ลูกเท่านั้นจากทั้งหมด51ลูกซึ่งถือเป็นจำนวนที่สกัดได้น้อยกว่าการโจมตีระลอกที่ผ่านมาที่มักสกัดได้เกือบทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ทหารประจำการป้องกันภัยทางอากาศยูเครนเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่ายุทธวิธีใหม่อีกอย่างนึงที่รัสเซียใช้คือดัดแปลงโดรนเพื่อให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่สามารถตรวจจับได้กลยุทธ์ที่มีใช้ตั้งแต่วิธีง่ายๆอย่างเช่นทาสีโดรนพลีชีพด้วยสีดำเพื่อให้พรางกับความมืดของท้องฟ้าตอนกลางคืนเป็นต้นไปจนถึงดัดแปลงโดรนด้วยการย้ายท่อไอเสียเครื่องยนต์จากด้านหลังไปไว้ที่ด้านหน้าเพื่อสร้างความสับสนให้แก่กล้องตรวจจับความร้อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับยุทธวิธีต่างๆที่รัสเซียนั้นนำมาใช้ในการสู้รบกับยูเครนและเวลานี้ยูเครนนั้นกำลังขาดการสนับสนุนจากพันธมิตรไม่ว่าจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปครับ